การขโมยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นมาใช้ประมวลผลธุรกรรมเพื่อให้ได้เงินดิจิทัลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโดยอาชญากรไซเบอร์มักจะส่งลิงก์ผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์เพื่อหลอกล่อให้ผู้คนใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนคลิกเข้าไปซึ่งเป็นการยอมให้โปรแกรมไม่พึงประสงค์ใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ประมวลผลหรือยืนยันธุรกรรมดิจิทัลโดยไม่รู้ตัวพบว่าคริปโตแจ็คกิ้งได้แพร่ระบาดไปในวงกว้างค่ะอย่างต้นปี2018นะคะมีคอมพิวเตอร์กว่า 500,000 เครื่องค่ะถูกขโมยใช้ทรัพยากรโดยโปรแกรมหนึ่งที่มีชื่อว่า Snowmin Rule ซึ่งได้ประมวลผลรับเงินดิจิทัลไปคิดเป็นมูลค่ากว่า 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ117ล้านบาทถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะทำให้การท่องโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วง่ายดายผ่านปลายนิ้วมันก็เปิดช่องทางที่หลากหลายให้กับพวกมิจฉาชีพเช่นกันค่ะคิดก่อนคลิกนะคะลดความเสี่ยงจากโจรกรรมไซเบอร์กันค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับ STEM วลคัมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ